เรื่องที่หนึ่งที่วันนี้อยากจะอัปเดตก็คือเรื่องของ Binance นะครับ Binance กับตัวกราตอสหรัฐเนี่ยมีคดีความกันอยู่นะฮะเพราะว่ากราตอสหรัฐเนี่ยฟ้อง Binance นะหลายกระทงนะสิบสามกระทงอนยะ่างที่เราทราบกันดีนะช่วงต้นปีที่ผ่านมาบอกว่าเป็นเอ็กเ g นที่โน่นนี่นั่นนะฟอกเงินอะไรก็ว่าไปนะฟรอสต์มานิปูลเลชั่นเอ่อเอาเงินลูกค้าไปใช้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่ถึงขนาดนะั้นแต่ว่า13กระทงนะ่ะเยอะมากนะฮะแล้วก็ ไม่มีความเป็น privacy เอาข้อมูลลูกค้าไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เข้าสู่ชั้นศาลแล้วนะครับโดยที่ศาลที่รับพิจารณาคดีนี้นะก็คือคุณไหนวะผมจำชื่อศาลได้ไม่ครบทุกคนนะผมเหนื่อยมากเลก,การต้องมานั่งจำชื่อศาลนะคุณจัดเนี่ยคุณแจ็กสันนะจัดอาร์มี่เบอร์แมนแจ็กสันนะเป็นผู้พิพากษาที่ดูคดีนี้อยู่นะคดีกรอตตอกับไบแน,นนะครับ แต่มันตลกอยู่อย่างหนึ่งสองคนเนี่ยฟ้องกันใบฟ้องกันมาเพราะไบแ a น c e ก็มีฟ้องกับเออเซกเนี่ย SEC เนี่ยฟ้องไบแอนไบแอนด์เนี่ยฟอ Bin ance, Bin ance ้ยฟอง SEC กับแต่ว่าตลกไหมยอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งสองเนี่ยยืน่นยื่นคำขอนะครับเราเรียกว่า protective order คือการปกป้องข้อมูลที่มัน sensitive นะ joint motion for protective order ทั้งสองคนเลยนะทั้งสองฝ่ายมันหมายความว่าไงหมายความว่า ข้อมูลบางอย่างไม่อยากให้เปิดเผยนะครับไอ้ A proposal เนี้ยมันมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะ aim to limit disclosure นะครับก็คือ,เ,อ,อเวลาฟ้องกันอยู่เนี่ยมันจะไม่ต้องขุดข้อมูลมาสู้กันนะฮะคล้ายๆกับว่ายื่นไอ้ตัว protection เนี่ยไปเนี่ยก็คือเวลาโดนขออะไรมาเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องเปิดเผยได้เงเพราะอ้างเรื่องของออมันจะไปล่วงละเมิดไอ้ personal information อะไรแบบเนี้ยนะครับเรื่องของออความเป็นส่วนตัว อะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งนะทั้งคู่เลยนะอ้างหมดทั้งคู่ก็คือออกรตอก็ยื่นนะฮะแล้วก็ไบแนนก็ยื่นงั้นครลตอจะฟ้องไบแนนขอให้ยื่นเอกสารบางอย่างไบแนนบอกไม่ได้อันนี้มันผิดกฎนี้อยู่นะครับแล้วก็ทางใบแนนจะฟ้องอะไรเราบอกขอเอกสารตรงนี้เพิ่มเติมกรตอไม่ได้มันก็ผิดกฎนี้เหมือนกันนะครับปรากฏว่าขอยื่น protective order ไปเกิดอะไรขึ้นครับคุณแดนคุณคุณจัดฮะดีนายฮะก็คือ ปฏิเสธครับบอลเ่อน no, 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 no. อยู่ทั้งสองคนไม่มีการอะไรนะไม่มีการปกป้องโดยดงใดๆทั้งนั้นนะครับทุกอย่างจะ transparent นะครับนี่ Just นจัด reject Binance นะ reject ทั้งคู่เลยทั้ง Binance ทั้งเซกนะครับดีนบอกว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีการปกป้องนะถ้ายื่นมาต้องเปิดนะศาลก็อยากเห็นเหมือนกัน <laughs> ทุกคนก็คงอยากเห็นนะฮะก็อยากโชว์ให้ดูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ฮะเขาก็เลยคาดการก่อนว่า ไอ้ข้อมูลที่มันเซนซิทีฟต่างๆนะ handling sensitive information with protections order เนี่ยก็จะไม่ละนะฮะแล้วก็สารเนี่ยจะเกิดความท้าทายด้วยนะครับถึงสารเนี่ยจะบอกว่าไม่ปฏิเสธเรื่องของไอ้ p r o t e c t i o n order นี้ไป p r o t e c t i o n order นี้ไปเนี่ยสารเนี่ยคุณแจ็คสันเนี่ยก็จะต้องเจอแรงกดดันนะเพราะว่าจะต้องบาลานซ์กันระหว่างสสิ่งนะฮะในข้อมูลการวิเคราะห์เนี่ยหคือ confidentiality นะครคือข้อมูลที่เป็นความลับ บางอย่างมันเป็นลับจริงๆนะฮะมันไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าถ้าเปิดเผยออกมามันมีผลเสียหายมันจะมันนี้มู้เลตลาดหืือมันจะอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสารต้องใช้วิจารณญาณดีๆนะในการบาลานซ์ระหว่างความลับ (confidentiality) กับ (transparency) นี่ความโปร่งใสความลับกับความโปร่งใสมันต้องลับๆแต่มันก็ต้องโปร่งใสมันก็งงๆกันนะมันจะต้องลับ ระดับหนึ่งแต่มันก็จะต้องโปร่งใสระดับหนึ่งเพื่อตอบคำถามสังคมได้นะครับอันนี้คุณแจ็กสันให้ความเห็นไว้นะว่าไม่มีการปกป้องใดๆทั้งนั้นถ้าบางอย่างเห็นว่ามันจะต้องเปิดก็คือจะต้องเปิดนะจะมาอ้างเรื่องออสิทธิอะไรเงี้ย personal information ไม่ได้นะฮะแต่ว่าอันไหนที่มัน confidential จริงๆเปิดแล้วมันมีผลเสียสารก็จะใช้ดุลพินิษแล้วก็เปิดอะไรก็ว่าไปนะสรุปก็คือว่าเต็มตัวเปิดทั้งคู่แหละนะครับไม่มีการ protection อะไรทั้งนั้นนะครับในเมื่อฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็ เต็มที่นะฮะอันนี้คือท่าทีล่าสุดของคุณจัดนะผู้พิพากษาแจ็กสันนั่นเองนะฮะดูต่อนะค่อยๆไล่ไปถึงเรื่อง BTC จะไปจบที่ BTC นี่แหละว,ว่าเอาไงต่อดีนะก็เมื่อวานเนี่ยมี Commerce Bank นะแบงค์ที่ใหญ่โตอันดับ4ของอันดับ4ของเยอรมันนะมีการยื่นตัว Custody Service นะลเซนเรียบร้อยซึ่งได้ไปแล้วแหละได้ไลเซ้นเรียบร้อยแล้วล้วกำลังจะเปิด Full Service นะก็คือคัเดียว บริการนี้เป็นบริการพิเศษครับสำหรับผู้ที่เล่นคริปโตสามารถเอาคริปโตไปฝากไว้กับแบงค์ได้เป็นคัสเตเดีลเซอร์วิสนะฮะที่รับฝากดิจิทัลแอสเซทนั่นเองนะฮะการันตีโดยแบงค์ใหญ่อันดับ4ของของเยอรมันนะครับคือคัสเตเดีเซอร์วิสก็นี่ก็เป็นท่าหาเงินท่าหนึ่งผมบอกได้เลยนะต่อไปนี้หลังจากนี้คุณจะได้เห็นองค์กรต่างๆนะประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ m o v นี้แหละนะฮะ เอ่อเอ็กชแนนต่างๆเนี่ยก็จะหันมา move มาทางไอ c u s t ตรดิวตีมมากขึ้นคุณเห็นไบแ a น c e move Custodial ไปแล้วนะใช่ไหมไบแ a น c e เนี่ยมีการเก็บ Custodial Service แล้วก็แบ่งคีย์เป็น3 k มคีย์จำได้ไหมเราโฮไว้1ใน3แล้วก็มีอีกสที่เก็บไว้อะไรเงี้ยมันก็จะมีถ้า2ถ้ามีคนหนึ่งหาย2ใน3ก็สามารถ Recover Key ได้อะไรแบบเนี้ยนะอันนี้ก็คือ,อ,อสไตล์ของไบแ a น c e นะฮะแต่ว่าเนสิ่งอื่นใดเราจะเห็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยกระโดดเข้ามาร่วมวงกัน การทำคัสตเดียวมากขึ้นเพราะคัสตเดียวคือการเจเนเรตอินคัมพูดแบบตรงๆเลยแล้วกันนะการเป็นเอ็ก a n นเนี่ยคุณก็กินแค่ค่าธรรมเนียมนะโอเอ็ก oh, นค่าธรรมเนียมก็บานแล้วพี่นะฮะใช่ถ้าคุณเป็นไบแนนะบานแต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่ไบแนนคุณลองคิดดูนะคุณเห็นเอ็ก n g นหลายๆเจ้าไหมนะ liquidity ไม่มีคนไม่มาค่าเทรดมันก็แทบจะไม่มีใครเทรดไอ้ที่วิ่งวิ่งอยู่น่ะบนอทดทั้งนั้นแหละนะฮะไอ้ที่เห็นกระดานมันขยับนะก็เขียนยบอทดขยับขยับซื้อซื้อขายขายกันเองไปเรื่อยนะฮะซึ่งถามว่ามันดีไหมไอ้การซื้อซื้อขายขายกันเองเนี่ยก็ต้องตอบว่ามันไม่ดีนะฮะมันคือการมิส l e a d บางอย่างด้วยนะมันนิรภัยบางอย่างแต่ว่ากฎหมายมันไม่ชัดเนี่ยและนี่คือสิ่งที่แกรี่เนี่ยแกก็คงจะอันนี้ผมคิดเองเอเองหมดเลยนะคือแกรี่คงมองอยู่และว,ว่าเนี่ยเห็นไหม ข้างในอเอ็กเชนท์ม้วนี้มั่วนซัวจะตายมีบอทเขียนอะไรเทรดเทรดซื้อขายกันเองเพราะว่าถ้าไม่ทำอ่ะกระดานมันนิ่งไงไม่มีใครซื้อไม่มีใครขายนะแล้วบางทีคุณตั้งไว้เนี่ยนานๆมันกว่าจะแมชได้นะมันไปแมชมาจากอะไรูซึ่งมันยากนะในการมีมีลิควิดิตี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าทุกเจ้าจะมีได้นะไอ้เจ้าเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันมีอยู่แล้วละไล่ไปสิบอันดับแรกแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันเริ่มลิควิดิตี้มันไม่ค่อยมีนะถ้าเราไม่ได้คือวินเนอร์เทคส์ออ นะตลาดมันเป็นอย่างนี้วงการเป็นอย่างนี้ถ้าเจ้าไหนดีก็คือซื้อทุกคนก็จะไปตรงนั้นหมดนะแล้วก็คนชนะก็เอาไปหมดนะไอ้คนตกประมาณนี้ก็คือแทบจะไม่ได้ส่วนแบ่งเลยนะฮะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเอ็กซ์เนต,ต่างเนี่ยผมพยายามวิเคราะห์แบบเร็วๆนะเดี๋ยวว่างๆจะมาขยี้เรื่องนี้เยอะๆอีกทีหนึง่งมันก็เลยทำให้เอ็กซ์เนเนี่ยเอาบอกอตรงก็คือเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยในในสภาวะแบบไหนในสภาวะที่เป็นแบร์มาร์เก็ตเวลามันเกิดแบร์มาร์เก็ตขึ้นมาเนี่ยเอ็กซ์เนเหล่านี้เหนื่อยนะเหนื่อย หนึ่งจะบอกว่านำรถต่อผุดก็ใช่นะเพราะว่าถ้า Ex c h a n g e บางคนแบบ ftx เอาเงินลูกค้าไปใช้ก็คือตอมันก็ผุดอยู่แล้วนะมันก็ตายกันเกินการนะฮะแต่ว่าต่อให้เป็น e x c h a n g e ที่รักษาวินัยได้ดีนะฮะช่วงแบบมาร์เก็ตก็เอยอยู่ดีเพราะาไม่มีใครมาเทรดแล้วมันก็ทำให้รายได้ยิ่งถดถอยนะถ้าจะพึ่งรายได้จากค่าธรรมเนียมอย่างเดียวเนี่ยมันไม่รอดนะฮะงั้นเราจะได้เห็น e x c h a n g e เนี่ยเปิดบริการ Cu s เ o d รดมากขึ้นนะฮะ c u s เ o d รดก็คือการรับฝาก สินทรัพย์ของลูกค้าอ่ะพอมันมาเป็นสไตล์นี้นะมันมีความย้อนแย้งกันนะระหว่างการธุรกิจการแลกเปลี่ยนนะ Exchange ก,กับธุรกิจการฝากรับฝากสินค้านะฮะรับฝากไอ้ Asset พวกนั้นนะเหมือนคุณไปแลกแลกอะไรดีแลกเงินแลกเงินต่างประเทศกับกับร้านดังร้านหนึ่งแล้วกันนะผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะคุณไปแลกเงินแต่แถวประตูน้ำเนะ่ยคุณก็รู้อยู่นะไปแลกเสร็จปับนะ๊บเนี่ยคุณก็เป็นไง แลกเสร็จปั๊บถ้าคุณเอาบาทไปแลกเยนเยนไปแลกอะไรนะดอลลาร์คุณก็ต้องเอาเงินดอลลาร์ของคุณกลับใช่ไหมคุณเอาบาทไปแลกดอลลาร์นะฮะแต่เนี่ยมันจะมีบริการด้วยก็คือคุณแลกเสร็จแล้วคุณก็ฝากกับเขาไว้ตรงนั้นเลยนะครับเผื่อครั้งหน้าคุณจะแลกกลับคุณก็คุณแค่โทรมาบอกเขาก็แลกกลับให้แล้วก็ฝากกับเขาไว้อีกเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ลายเส้นตรงนี้มันจะเริ่มมีแล้วก็คิดบริการการฝากการฝากอะไรก็ว่าไปนะแอสเซทของเราิสมต คุณไปฝากอีทไว้ white, เอาอีทไปสเต็กได้ไหมนั่นน่ะสินะครับก็ไปสร้างอะไรลงไรายได้กันต่อไปซึ่งเนี่ยจุดเนี่ยมันคือจุดของการล่อแหลมของการเอาเงินลูกค้าไปใช้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าธุรกิจนี้มันจะเกิดขึ้นนะคัสโตเดียลจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพบอกก่อนนะมีประสิทธิภาพมันก็เลยต้องรีควายไรเซนไงเรื่องของตัวไออะไรอะไลเซนอะนะฮะก็คือใบอนุญาตนะถ้าคุณไม่ได้ใบอนุญาตหรือไม่ได้รับการ กำกับดูแลจากกรตอย่างเข้มงวดการเปิดคัสดียมันก็เลยคือความเสี่ยงนะก็อยู่ดีใครจะมาคัสดิโอเอเซทของเราแบบเอาเอาเตังไปคือเอาไปเลยนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งนะครับแล้วก็คำถามก็จะย้อนกลับไปหากรตอแต่ละประเทศด้วยว่ากำกับดูแลไอไลเซนประเภทเนี้ยไอคัสดียอไลเซนแบบเนี้ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นแล้วก็ตรวจสอบไอเอ็กซ์เนแบบนี้ดีไหม เขาแอสเซทอยู่ครบไหมแล้วถ้าเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นกตว่าไงนะครับเงินลูกค้าหายไปนะกตตอจะว่ายัางไงอันนี้คือจุดหนึ่งไม่ใช่ว่าสักแต่ให้ลายเส้นอย่างเดียวนะฮะอันนี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะไม่ได้พูดถึงประเทศไหนนั้นแหละนะครับมันทุกๆประเทศมันก็ต้องผ่าน process นี้นะฮะถ้าจะมีบริการคัสเตดเดเกิดขึ้นในประเทศมันก็จะต้องมีคนกํากับดูแลที่มันเชื่อถือได้แล้วก็ออกกฎไปแล้วเราจะตรวจแบบนี้ตรวจ ยังไงก็ว่าไปคอนแทคแต่ละคอนแทคต้องตรวจสอบได้คุณเอาเกิดตังไปเก็บไว้ไหนแล้วมันอยู่ครบไหมวิธีการเอาออกของคุณเป็นอย่างไรนะอันนี้วันนี้คือ Custodial Services Lab นะเพราะว่าไอตัวตัว e x c h a n ช e มันได้กำไรน้อยอะนะฮะมันโมเดลมันเป็นแบบนี้อืมเอ,อ่อบางคนไม่ทราบนะฮะขอโทษทีวันนี้เล่าเรื่องลึกไปนิดนึง ยากไปไหม <laughs> ยากไปบอกนะเดี๋ยวจะไม่เล่า <laughs> ข้ามๆไปะะแล้วกันเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกมูฟหนึ่งเนี่ยเราเห็นลนะแบงก์ก็จะกระโดดเข้ามาเล่นคัสเเดียวมากขึ้นต่อไปนี้คุณก็จะได้เห็นข่าวการเปิดคัสเเดียวคัสเเดียวเยอะๆนะคัสเดีไลเซนอะไรเนี่ยเดี๋ยวคุณก็ได้เห็นนะฮะก็เกินเอาไว้ก่อนเดี๋ยวได้เห็นเรื่อยๆแน่นอนมาดูนี่แหละข่าวสําคัญของวันนี้เลยนะก็คือเอชอีซีนะครับกรตอตตสารัตเนี่ยเลื่อนนะเลื่อนการตัดสินใจนะนี่ครับ ชัดเจนนะดีเลย์ดิซิชันเรื่องของการการตัดสินใจเนี่ยขอวินโดว์เพิ่มเติมนะครับแถวบ้านเรียกครั้งนี้ก็ยังไม่ผ่านนะครับเรารู้แล้วว่าวันที่17คือเดทไลน์นะของ2ของ2 exchange 1คือ f r a n k e n 2 2คือ h a s h นะครับแต่วันนี้ข่าวออกมาแล้วนะครับว่ากราตอสารัฐเนี่ยเลื่อน h a s เดไปสปอร์ตบิตคอยเอ ETF a p p l i c เ t i o n เลื่อนไปแล้วนะครับแต่ข่าวของ f r a n k e n เนี่ยยังนะ นั้น f ฟ a ง k e เคเนี่ยยังอยู่ในลิสต์อยู่ f ฟ a ง e เคนเ m มเออเทมเพรนนะครับ also has outstanding bitcoin ETF application with November 17 decision deadline ยังอยู่นะฮะเนี่ยผมก็เลยเดาว่ามันเป็นสาเหตุหรือเปล่าที่ถึงแม้จะมีการ Reject ของเจ้าเจ้าแฮ e แต่ว่า f r a n k e n คไม่ได้พูดอะไรเออไอตลาดก็อาจจะคิดว่าโอ๊หรือว่าทำไมมันไม่ร e เจ็คทั้งคู่ล่ะนะรีเจ็คแค่อันเดียวหรือว่า 17นี้นี้เฟอกินจะผ่านนะฮะมันก็เลยเกิดความกาวนี้หรือเปล่าโอมัไม่รู้นะมัจริงเดายากเกินนะกับการลากบิตคอยขึ้นขึ้นลงตอนนี้นะก็ขึ้นไปรอซะงั้นเลยนะขึ้นไปรอรอรอเฟนกินผ่านหรือเปล่านะอันนี้คือจุดหนึ่งที่อยากจะบอกนะกะ็ไปดูตารางนิดนึงนะก็วันที่17ของแฮชเด็กไม่ผ่านนะครับก็ต้องเลื่อนไปเป็นวันที่1เดือนหนึ่งยตายตายนะฮะตายตายปปันปีใหม่ นี่กะกะจะไม่ให้กูพักเลยใช่ไหมนียิงคิดในใจนะวันปีใหม่กูยังต้องมาลุน้น ETF กันอีกเหรอนี่โอ้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งนะฮะก็ตามนั้น2 0 2 4นะฮะดเดกจะไปลุ้นในตรงนั้นผมก็รู้แหละมันไม่น่าจะต้องเป็นวันที่หนึ่งหรอกถ้าไปไปวันที่1 0ดีกว่าไหมนะแต่ว่าก็มีอะไรให้ตื่นเต้นอีกแล้วนะฮะเอาเป็นว่าวันที่17นี้ฟังเค้นนะครับยังคงติด ยังคงติดลิสต์อยู่นะว่าอาจจะประกาศไม่ผ่านผมไม่รู้นะว่านี่คือความจงใจของคุณแกลลี่หรือเปล่าในเมื่อสอ,สองบริษัทนี้เขายื่นมาพร้อมกันทําไมเวลาคุณให้ฟีดแบ็กเนี่ยคุณให้ฟีดแบ็กอันนึงก่อนแล้วอีกอันนึงคุณไม่ยอมคุณไม่ให้วะเลยใจแล้วคุณก็จงใจลีฟบางส่วนเอาไว้เพื่อให้ตลาดดูมีความหวังแล้วก็เต้นขึ้นเต้นลงเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวตอนจบประกาศยังไงก็ไม่รู้นะคือแกลลี แสบจริงๆนะผมบอกได้เลยว่าแสบจริงๆกับพฤติกรรมทุกวันนี้ที่ทําเนี่ยลากขึ้นลากลงนะครับผมก็กลับไปที่ทฤษฎีเดิมที่เมื่อวานผมอ่านนะผมก็เลยมาแชร์ในในในคลิปโตลรันให้ฟังนะครับหลายคนก็เริ่มตั้งคําถามแล้วนะว่าหรือว่าทั้งหมดที่แกลลี่ทำนะไม่ว่าจะเป็นการปล่อยบ้างจับบ้างปล่อยบ้างจับบ้างให้ความหวังบ้างให้มันขึ้นให้มันลงให้มันขึ้นให้มันลงให้มันเป็นไบโพล่าเพื่อที่จะพูดว่าพูดกับสารว่านี่ไง บิตคอยังไม่พร้อมเป็นสปอร์ตบิตคอยอีทีเเพราะว่ามันมีการมานิเพลตได้มันเนี่ยมันคือมานิเพลชั่นมันคือการแกว่งขึ้นแกว่งลงเพราะว่า2เหตุผลนะที่ที่แกรี่พูดมาตลอดว่าบิตคอยยังไม่เหมาะสมที่จะเป็นเขาเรียกไม่เหมาะสมที่จะเป็นสปอร์ตบิตคอยอีทีเเนี่ยมาเป็น ETF 1หนึ่งคือมันยังเป็นมานิ u l ลชั o นอยู่คือมันมีการคุมตลาดได้อยู่หลายคนก็เฉียงบอกว่าบิตคอยใหญ่เกินไปแล้วไม่มีใครคุมได้นะฮะหร,หรือนี่คือการ พิสูจน์ว่านี่ไงเห็นไหมมันเป็นไบโพล่ามันมีคนคุมได้ผมแค่ประกาศหน่อยก็ขึ้นผมแค่นั่นก็ลงเห็นไหมนี่คือนี่คือชัดเจนพยายามจะพิสูจน์แบบนี้หรือเปล่าอย่างที่2นะฮะเรื่องของ several partner นะครับว่า bitcoin ยังหา several partner ไม่เจอนะนี่คือ2เหตุผลหลักนะเดี๋ยวผมหาประโยคน,นการ market manipulation แล้วก็ several partner นะครับนี่คือสิ่งที่ คุณแกลลี่เกนเซอร์พูดมาโดยตลอดเนี่ย i o m n r k r t m t n i p u p u t i t n o n d n d l k o k s f s ็ a ออฟเ a เวน e าร n ลิงอะเ e เเห็นไหมสองเหตุผลเนี่ยมขีดให้ดูเลยสองเหตุผลที่แกลลี่ยังคิดว่า Bitcoin ไม่เหมาะกับ ETF เนี่ยหนึ่งคือ Market Manipulation นะแต่แน่นอนแหละหลายคนก็ถกเถียงกันไปนะมันจะไป Manipulate ได้ยังไงเดี๋ยวนี้ใหญ่จะตาใหญ่เกินไปแล้ว Manipulate ไม่ได้นะฮะหรือทั้งหมดที่ทำมาเนี่ยเพื่อต้องการจะพิสูจน์จุดนี้ฮะว่ามัน มันดิ플ีตได้นี่ดูซิผมแค่พูดอะไรบางอย่างก็ขึ้นผมแค่ทําอะไรบางอย่างก็ลงเห็นไหมนั่นจะบอกว่ามัน u ิ a t ตไม่ได้ได้อย่างไรนะเอาเวรกรรมมันกลายเป็นอย่างนั้นไปอย่างที่2เรื่องของ lack of seven partner คุณก็รู้ว่า seven partner ทุกคนยื่นมาเนี่ย,เป,ยเป็นคอยเป็นคอยเบสหมดนะและคอยเบสยังมีคดีความกับกับกต่อสารยังไม่จบเลยนะครับผมมองว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะไอ้สอประเด็นนี้นะก็จะไปสู้กับศาลถ้าสู้กับศาลศาลก็คงต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะฮะถ้าเขาจะทําจริงนะ ถ้าจะสู้จริงๆ ETF มันจะไม่ง่ายละมันจะถ้าจะสู้จริงๆนะผมผมเดาใจเขาไม่ถูกเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าจะสู้จริงๆเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่ตลาดคิดนะฮะหลายๆอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามที่บูมเบิร์กคาดว่า90เซผ่านแน่นะสิบสิบเดือนหนึ่งนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่มองเอ่อทั้งนี้ทั้งนั้น,นอย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้อยากจะมาลบความฝันกลาวของทุกคนนะฮะผมมองว่าสุดท้ายมันจะต้องผ่านเพราะว่าไอ้ไอ้ไอแค่เนี้ยมัน มันสู้มันสู้ไม่ได้หรอกนะแต่ว่าวันที่สิบเดือนหนึ่งจะหักอกอาร์คไหมเพราะถ้าหักหักอกอาร์คเนี่ยอาร์คอินเวสเมนต์เนี่ยโหยื่นใหม่นิ่ยาวเลยนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงๆนะแล้วปี2024นี่คือลุกเป็นไฟนะมั่วซั่วไปมา,มากๆเลยนะ <S <S บูรันที่ทุกคนรอคอยเนี่ยก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะ มันมันก็มีความเป็นไปได้ผมก็ไม่ได้ว่าต้องต้องให้มันเป็นทางใดทางหนึ่งนะฟันธงแน่นอนเพื่อนๆขึ้นชัวก็ไม่ควรไม่ควรคิดอย่างนั้นหรือมันลงชัวก็ไม่ควรคิดอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราติดตามเป็นเปราะๆไปก่อนนะตอนนี้ผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปฟันธงทางไหนนะเพราะเราไม่รู้มันจะเป็นยังไงเพราะเราไม่ใช่แกลลี่เราไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับแต่เราพอจะอนุมานได้ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็น p o s ิทีฟมากหรอกนะครับสำหรับท่าจีล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย 17เนี่ยมีสิทนะส่วนตัวมองว่ามีไม่ผ่านสูงเพราะว่าไอ้แบ็กล็อกยังไม่ผ่านเลยนะไอ้แฟงคินที่มันเป็นใครนะมันจะผ่านได้ยังไงภายในครั้งแรกนะตลกละนะก็คงจะต้องออต้องไม่ผ่านก่อนไหมนะฮะถ้าไอ้ลุ้นความรู้สึกมากๆเลยเนี่ยที่มันพอจะมีความเป็นไปได้สุดๆก็คือวันที่10เดือนหนึ่งสิเดือนหนึ่งเนี่ยถ้ามันเป็นไปต่างที่ทุกคนนะตอนนี้ทุกคนคิดอย่างนั้นไปนแล้วจริงๆนะกี่สํานักกี่สํานักก็ฟันธง10เดือนหนึ่งสิเดือนหนึ่ง ไอ้ผมอะเสียวเสียวตรงนี้แหละเสียวตรงที่ว่าทุกสํานักนะบูมเบิร์กคอยเด็กคอยเทเลกราฟทุกคนที่อยู่ในวงการฟันธง10เดือนหนึ่งหมดพอทุกคนมั่นใจมากๆเนี่ยเสียวนะเสียวคือทุกคนคิดแบบเดียวกันหมดอะแล้วมันมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะแล้วแกลลี่แกลลี่คิดแบบที่ทุกคนคิดหรือเปล่านะนี่คือคําถามขึ้นใหม่ตัวโตๆเลยนะฮะว่าจะผ่านไหมอะ่ะกว่าจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวดูท่าทีวันที่17เดือนอ่ะสิคือวันพรุ่งนี้ก่อน นะไม่อยากจะไปวิเคราะห์ข้ามไปไกลดูแค่ตรงนี้ก่อนเป็นเปาะๆปะแล้วเดี๋ยวดูข้อมูลตอนใกล้ๆที่จะถึงวันที่1 0เดือนหนึ่งอีกทีว่ามันพอจะมีอะไรให้เราดูหรือเปล่าถ้าวิเคราะห์ตอนนี้ไปมันไกลเกินนะอาจจะผิดได้นะฮะแต่ตอนเนี้ยสูงขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลฝั่งไหนนะเทคนิคอลฟันเดเมนทัลถ้าจะไปต่อคือต้องผ่านสถานเดียวมนะันพวกเนี้ยต้องผ่านสถานเดียวถึงจะไปต่อถ้าไม่ผ่านผมยังมองไม่ออกจะเอาอะไรขึ้นไปที่สี่0 0ื่นทะลุแนวนี้ขึ้นไปนะฮะยังมองไม่ออกอันนี้คือ พูดแบบเล่าเพื่อนให้เพื่อนฟังนะครับงั้นการลงทุนมีความเสี่ยงคุณกระจายความเสี่ยงเองผมไม่ได้เป็นแนะนําการลงทุนใดทั้งนั้นไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องซื้อต้อง L ต้อง S นะฮะเป็นแค่เรามาเม้ากันเราเอาข้อมูลมานั่งคุยกันทีละเปาะทีละเปาะทีละเปาะ,ละ,ปะแล้วเรามองประมาณนี้คิดว่าอย่างไรนะรเราเพื่อนๆเ,เติมได้นะยินดีนะแต่ใดที่ยังเคารพกันและกันนะไม่มีไม่บูรี่กันนะในช่องนี้เราไม่เราเราออแกนิกนะฮะเราไม่เราไม่มานั่ง ด่าใครเพราะว่าลงทุนไม่เหมือนกันนะคนชอบเอาคอยคนชอบบิตคอยคนชอบอะไรก็อยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นนะวันนี้เรามาเอาความรู้เฉยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนทัศนะกันนะดูว่ามันคิดยังไงนะส่วนตัวเอาข้อมูลล่าสุดมา1น,นะสรุปเลย1เนี่ยมันมี2เจ้าใช่ไหมกราตก็จงใจจะประกาศเจ้าเดียวว่าเลือ่อนก็คือแฮชเด็กแต่แฟเคนไม่เลื่อนนี่ประเด็นนี้แหม่งแหม่งแล้วนะแหม่งแหม่งเนี้ยเพื่อนๆจะวิเคราะห์ว่ายังไงกวนอะ่ะสำหรับผมคือกวนนะเขายื่นมาพร้อมกันแต่ประกาศนั่นเไม่พร้อมกัน ะะมันทําให้ตลาดยังมีความหวังไก้เจ้าที่2และจะมองบวกก็ได้มองบวกว่านี่ไงเจ้านี้มีปัญหาก็เลยตัดตกแต่เจ้านี้มันไม่มีปัญหาเลยให้โอกาสไปถึงวันที่17อ่จจะมองงั้นก็ได้ก็อาจจะขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมองว่าวจะว่าแฟงเชนนมันเป็นใครอ,อยู่ดียื่นครั้งแรกแล้วอีวอลูชันครั้งแรกผ่านเลยนะแบคล็อกเนี่ยซัดไป2ครั้งยังไม่ผ่านนะน่นนนาสินะก็น่นนนาสิแ <laughs> ั้นมันก็มีสิทธิ์ไม่ผ่านเช่นเดียวกัน อ่ะถ้ามันผ่านมันตอบง่ายนิดเดียวนะสี่หมื่นนี่เด็กๆจิบจิบขึ้นได้แน่นะับเพิ <pe> er ่ดซ er er ัดไป4ี่หมื่นห้าด้วยมั้งนะขึ้นแล้วยอ่อย่อดีเทสดีเทสสี่ห้าด้วยแต่ว่าเพราะมันเพราะมันจะกาวต่อทันทีว่าเดี๋ยวรอบหน้าแบ็กล็อกก็จะผ่านทุกคนจะผ่านหมดนะมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ผ่านนี่เนี่ยสินะแล้วคุณคิดว่าจะยังไงมองแล้วมันยังไม่มีข่าวอะไรต่หลังจากนี้อีกแล้วนะก็คงยาวๆไปไปปีเลยแล้วกันนะ ก็อาจจะต้องเศร้าหน่อยต้องมีการปรับฐานก่อนหรือเปล่าก็มองว่า,าจ,จะต้องปรับฐานก่อนนะฮะไอ้ก็ลงทุนกันอย่างมีสติแล้วกันนะผมก็เอาข้อมูลมาเล่าแบบสบายๆมันก็ไม่ค่อยสบายหรอกข้อมูลค่อนข้างลึกนะแต่ว่าเล่าเป็นภาษาง่ายๆให้ทุกคนฟังแล้วนะเราหวังว่า,าจ,จะชื่นชอบนะเอ่อคอมเมนต์ Comment ได้ชอบข้อมูลประมาณนี้ไหมนะผมเล่าลึกไปไหมหรือว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับถ้าชอบไม่ชอบตรงไหนถ้าชอบให้ทำลึกประมาณนี้ก็จะเล่าประมาณนี้ไปเรื่อยๆทุกวันนะฮะ Música